เป็นเวลาเดือนกว่าแล้วที่วิวิลดาน้องสาวพระเอกลิเกเงินล้านอย่างกุ้งสุทธิราดวงเทวันยังคงนอนป่วยไม่ได้สติเพราะโรคไข้เลือดออกล่าสุดกุ้งได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องสาวผ่านรายการโต๊ะหนูแมมถึงนาทีชีวิตที่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องหวังจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งซิงเกิลวอนปฏิหาริย์ส่งกำลังใจดีๆให้น้องสาวผมทำเพลงวอนปฏิหาริย์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพลงนี้เพิ่งทำมาช่วงที่น้องป่วยหนักๆช่วงที่น้องป่วยก็คิดว่าตอนนั้นเราทำทุกวิธีทางที่พอจะทำได้เราก็เลยคิดอยากทำเพลงให้น้องเหมือนวอนให้กับทุกๆคนช่วยกันสร้างปฏิหาริย์เพื่อช่วยให้ทุกคนช่วยกันสวดมนต์ภาวนาช่วยกันให้กำลังใจให้ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริง